สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook Page ชนบุรีระยองออนไลน์โพสต์ระบุว่าลือหึงบริษัทยานยนต์ผลิตรถยนต์ชื่อดังซออาจปิดกิจการสิ้นปี2567จะไม่ทำการตลาดในไทยเผยสัญญาทีละสเต็ปดีลเลอร์เริ่มทยอยปิดศูนย์บริการทั่วประเทศพร้อมไม่ร่วมลงทุนด้วยรถหันราคาส่วนลดอย่างหนักศูนย์บริการหลายๆที่ทั่วประเทศเริ่มเปลี่ยนเป็นศูนย์รถ EV สัญชาติจีนบริษัทผู้ผลิตทยอยปลดพนักงานอยู่เรื่อยมาถึงอย่างไรขอให้เป็นเพียงแค่ข่าวลือไม่อยากให้ซ้ำรอยเดิมแบบ GM ที่ระยองหมายเหตุเพจไม่ได้เอ่ยชื่อบริษัทเพียงได้รับข้อมูลมาจากดีลเลอร์หลายๆที่รวมถึงสอบถามศูนย์บริการแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเปิดจริงหรือไม่ยังคงเป็นแค่ข่าวลืออยู่ในขณะนี้ต้องรอดูสิ้นปี67อีกครั้งว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะมีบางเพจออกมาระบุว่าค่ายรถดังกล่าวคือซูซูกิขณะที่ทางซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยออกมาชี้แจงผ่านเพจระบุว่ากรณีข่าวที่เกิดขึ้นในสื่อโซเชียลมีเดียทางบริษัทขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นและบริษัทยังมีแผนการจำหน่ายและให้บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์ซูซูกิอยู่ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จและแหล่งข่าวที่ไม่เป็นทางการจากบริษัทเช่นเดียวกับเพจรถยนต์ดังได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องอนาคตของซูซูกิประเทศไทยจากกรณีมีผู้ออกมาทำคลิปสั้นๆผ่าน TikTok ระบุว่าซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจะปิดกิจการสิ้นปี2024และบอกให้ดีลเลอร์ขายรถและอะไหล่ให้หมดก่อนปิดบริษัทในฐานะที่headlightmac.com เป็นสื่อมวลชนสายรถยนต์อยู่คู่กับวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยมาตลอด15ปีและยืนหยัดในมาตรฐานจริยธรรมวิชาชีพที่จะปกป้องรักษาความถูกต้องยุติธรรมให้กับผู้บริโภคชาวไทยและคนไทยที่ทำงานในบริษัทรถยนต์ข้ามชาติผมทนไม่ได้ที่เห็นการทำคลิปพูดจาพล่อยๆและทำร้ายอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเช่นนี้แม้จะเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของคนทำคลิปจากการตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข่าวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่และไม่สามารถเปิดเผยได้ขอยืนยันว่าซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยยังคงทำธุรกิจในประเทศไทยต่อไปอย่างแน่นอนพวกเขาเพิ่งแถลงแผนธุรกิจระยะยาวในการประชุมผู้จำหน่ายทั่วประเทศเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและจะเริ่มมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆเปิดตัวทำตลาดตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปข้อเท็จจริงนี้สามารถตรวจสอบได้และนี่คือความจริงที่ถูกต้องที่สุดในวินาทีนี้ที่ข้าพเจ้านั่งเขียนแถลงการส่วนการที่ดีลเลอร์ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิทยอยปิดตัวลงไปบ้างขอยืนยันว่าเป็นผลของการดำเนินธุรกิจของดีลเลอร์รายนั้นเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเงินการเห็นยอดขายลดลงจนต้องลองหันไปเป็นดีลเลอร์รถยนต์ไฟฟ้าจากเมืองจีนล่าสุดดีลเลอร์รถไฟฟ้าจากจีนเหล่านั้นก็เริ่มอยู่ไม่ได้แล้วขึ้นอยู่กับการบริหารและสถานการณ์การแข่งขันรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรการเงินของดีลเลอร์รายนั้นขอย้ำว่าการที่ดีลเลอร์ทยอยปิดตัวไม่ได้แปลว่าบริษัทแม่ใกล้ล้มละลายทั้งสิ้นมันไม่เกี่ยวข้องกันเป็นแบบนี้ทุกยี่ห้อรวมทั้งนิสสัน Mazda Subaru ที่มีคนเอาไปเลือกันผิดๆด้วยจึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อให้สังคมไทยผู้บริโภคชาวไทยและพนักงานซูซูกิรวมทั้งพาร์ทมาร์เกอร์ทุกรายเข้าใจความจริงและสบายใจได้ว่าสิ่งที่คนทำคลิปพูดจามโนไปตามความเชื่อตนเองไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นิดเดียวขออย่าได้กระจายข่าวลือแย่ๆแบบนี้อีกเพราะมันคือการทำลายอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยทั้งระบบไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนอกจากสำนักข่าวโง่ที่กระจายข่าวนี้ต่อเพียงเพื่อหวังขายข่าวเอาแต่ยอดวิวยอดไลค์ engagement อย่างปราศจากซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความเคารพเป็นห่วงและรักในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยอย่างยิ่ง